สวัสดีครับผมเฟลเกอร์ผมก็ทำไมอยู่ดีก็เกิดมาทำคลิปแบบนี้ขึ้นมาครับคือเรื่องมีว่าก็นะครับก็เหมือนที่เห็นในโพสต์ระบบก็คือนัทลีเบนเคก็อย่างที่รู้กันไปในคลิปข่าวเขาก่อนระบบพูดถึงพรีเมียร์ลีกนัดที่8ครับผมคือก็อย่างที่บอกไปครับเชียร์ทีมไหนครับผมมักจะมีอันเป็นไปครับผมถึงขั้นชิปหายกันเลยทีเดียวนะครับคือทำไมแล้วอยู่ดีทำไมผมถึงกลับมาทำคลิปคือเพราะว่าอย่างที่เห็นในรูปก็มีแมนซิตี้นอร์ทซิตี้ซอลแฮมป์ตันแล้วก็ฟลามิงโกคือ3คู่บนนี่คือพรีเมียร์ลีกครับผมส่วนทีมสุดท้ายคือฟลามิงโกเนี่ยคือชิงแชมป์สโมสรโลกคือทำไมถึงเกิดอะไรขึ้นครับผมคือแบบว่าเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้คำสาปของนัทลีนถูกล้มล้างไปแบบงงๆครับผมก็เช่นนั้นซาวด์แฮมป์ตันก็คิดในใจเลยน่าจะเละเทะแน่ๆครับสำหรับเจมส์วอตเพาของเราครับก็ปรากฏว่าปุกตกแอสตันวิลล่า 3-1 เลยครับผมคาวิลล่าปาร์คกันเลยทีเดียวครับส่วนนอริชซิตี้ก็ยังตามเกมครับผมโดนวูฟเซนตันกดคาบ้านไป 2-1 ครับผมส่วนแมนซิตี้นี่คือคิดแน่ใจเลยน่าจะโดนเลสเตอร์ซิตี้อัดคาบ้านเหมือนตอนเจอนอริชซิตี้หรือวูฟเซนตันนะแต่ไม่ใช่ครับตกไปเลยครับ 3-1 เลยโอ้โหชนิดที่ว่าครึ่งต่อครึ่งกันเลยทีเดียวเพราะว่าฟลาเมงโกกับลิเวอร์พูลก็น่าจะลุ้นๆกันอยู่ว่าใครชนะครับก็ด้วยพลังแห่งโรเบโต้เฟมิโน่ก็ทำให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์สโมสรโลกอย่างยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้เลยว่าเป็นการล้มล้างคำสาปของนัทลีนที่ยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวผมก็ที่พูดมาก็มีแค่นี้ครับก็นะหากชอบนะให้กดไลค์นะครับถ้าชอบมากๆให้กด Subscribe ครับถ้าชอบมากๆกว่านี้ให้แชร์ไปเลยครับผมแล้วก็นะก็เขาเตือนไว้อย่างนึงสำหรับคนที่ดูคลิปช่องจะอันดับอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมยังไม่เคยอัพคลิปขึ้นมาคือถ้าพูดกันแบบง่ายๆกูไม่มีเวลาทำนะเพราะว่ากูเป็นมนุษย์หอยประสาทมนุษย์หอกันเลยทีเดียวนะครับก็ไม่รู้นะอาจจะได้ทำคลิปอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็รอดูได้เลยครับขอบคุณครับที่จะไปพวกเราพร้อมและภูมิใจจะคอยรักชูแดง